กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปย้อนรอย5ปรากฏการณ์มหันตภัยวันสิ้นตะลุมพุกที่คุณอาจไม่รู้ครับย้อนรอยโศกนาฏกรรมแหลมตะลุมพุกพายุโซนร้อนแฮเรียตคลื่นสูงกวาดเรียบคนตายอื้อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากว่า61ปีแล้วสะเทือนใจไม่ลืมพายุมฤตยูถล่มตะลุมพุกโหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์1พายุโซนร้อนที่ร้ายแรงสุดในรอบศตวรรษตรวจสอบประวัติการเกิดขึ้นของพายุแฮเรียตพบว่าพายุนี้เริ่มก่อตัวขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นพายุดีเพรสชั่นถูกเรียกตามลำดับการตั้งชื่อนานาชาติของอุตุนิยมวิทยาประเทศญี่ปุ่นโดยก่อตัวขึ้นในทะเลจีนใต้ตอนล่างนอกชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนใต้ในวันที่22ตุลาคม2505จากนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกในอ่าวไทยซึ่งได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพายุโซนร้อนนอกชายฝั่งจังหวัดสงขลาแล้วค่อยเปลี่ยนทิศทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศไทยในช่วงค่ำของวันที่25ตุลาคม2505ที่แหลมตะลุมพุกด้วยความเร็วสูงสุดที่สถานีตรวจอากาศวัดได้อยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการประเมินด้วยว่าพายุโซนร้อนแฮเรียตได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์คลื่นพายุซัดฝั่งหรือที่เรียกว่าสตรอมเซิร์ฟขึ้นเป็นบริเวณกว้างโดยเกิดคลื่นสูงใหญ่กว่า4เมตรซัดกระหน่ำอีกหลายหมู่บ้านริมฝั่งทะเลจากข้อสังเกตเรื่องพายุแฮเรียตขึ้นฝั่งที่แหลมตะลุมพุกว่าเหตุใดพื้นที่นี้จึงเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดพายุดังกล่าวพบว่าลักษณะพื้นที่ของแหลมตะลุมพุกถือเป็นแผ่นดินเล็กๆที่ยื่นออกไปในทะเลเมื่อถูกพายุซัดเข้าใส่จะมีความรุนแรงมากกว่าพื้นแผ่นดินริมทะเลทั่วๆไปหลายเท่าตัวนั่นเองถัดมาข้อ2จาก100หลังคาเรือนซัดเกลี้ยงเหลือ5หลังท้องฟ้าแดงฉานคลื่นสูงเท่ายอดสนเสียงดังเหมือนเครื่องบินไอพ่นน้ำทะเลม้วนตัวสูงกว่าต้นตาลหลายสิบเท่าถล่มใส่แหลมตะลุมพุกบ้านเรือและผู้คนถูกกวาดเรียบเป็นหน้ากลองทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์ถูกคลื่นม้วนหายลงไปในทะเลหมดคำบอกเล่าของคนในพื้นที่ถึงเหตุการณ์ก่อนพายุเริ่มซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกผ่านการตั้งกระทู้ข้อมูลจริงเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกโดยมีการพูดถึงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นว่ามีความรุนแรงยิ่งกว่าเหตุการณ์ครั้งไหนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยสอดคล้องกับเรื่องเล่าของชาวบ้านในพื้นที่โดยเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนเกิดพายุขึ้นที่แหลมตะลุมพุกว่าเกิดลมงวงช้างขึ้นหลายเกลียวตั้งแต่ช่วงเย็นราว 16:00 นของวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2505แรงลมพัดบ้านจนโยกคลอนทำให้หลังคาหลุดปลิวไปทั่วเมืองคลื่นยักษ์พัดใส่แหลมตะลุมพุกจนหมู่บ้านที่มีอยู่กว่า100หลังคาเหลืออยู่แค่5หลังเท่านั้นจากนั้นพายุได้สงบลงแต่หลังจากนั้นก็เกิดลมพัดแรงอีกจนบ้านเรือนพังทลายลงจนหมดไม่เพียงเท่านั้นยังเกิดคลื่นสูงใหญ่กว่าระลอกแรกโดยมีความสูงเท่าต้นมะพร้าวกว่าชีวิตและผู้คนหายลงทะเลในไม่กี่นาทีปรากฏการณ์ข้อที่3ตายสูญหายบาดเจ็บ 1,300 คนด้วยเหตุที่พายุแฮเรียตเป็นพายุที่มีขนาดศูนย์กลางใหญ่มากซึ่งขณะขึ้นฝั่งพายุมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง300กิโลเมตรแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก่อให้เกิดฝนตกหนักคลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่งลมกระโชกแรงน้ำท่วมอย่างฉับพลันที่ร้ายแรงไปกว่านั้นคือความรุนแรงของพายุแฮเรียตได้ส่งผลกระทบอย่างจังกับ12จังหวัดภาคใต้ของไทยตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสโดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า911คนสูญหาย142คนและบาดเจ็บสาหัส252คนส่วนจำนวนความเสียหายของหลังคาเรือนก็เป็นที่น่าตกใจเพราะอาคารบ้านเรือนทั่วทั้งจังหวัดที่พังทั้งหลังมีมากกว่า 22,296 หลังชำรุด 5,775 หลังโรงเรียนพังเสียหาย435แห่งสวนยางและสวนผลไม้เสียหายไปกว่า791ล้านตันเช่นเดียวกับสถานที่ราชการวัดการไฟฟ้าสถานีวิทยุก็เสียหายอย่างหนักต้นไม้โค่นล้มขวางทางยาวนับ10กิโลเมตรขณะที่รถไฟด่วนสายใต้ต้องหยุดวิ่งรถเนื่องจากภูเขาดินพังทลายทับรางระหว่างสถานีช่องเขาและสถานีรถไฟร่อนพิบูลโดยมีการประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมากถึง 377-1,000 ล้านบาทเลยทีเดียว
ปรากฏการณ์ข้อที่4มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงกว่าชีวิตผู้คนและทรัพย์สินเสียหายไปมากกว่า1,000 ล้านบาทซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งการก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยอย่างมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วิทยุอส.พระราชวังดุสิตกระจายข่าวอย่างละเอียดเพื่อเชิญชวนประชาชนให้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อาหารเครื่องนุ่งห่มโดยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยทั้งนี้ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าให้รสพ.รถไฟองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันรวมถึงเครื่องบินของกองทัพอากาศเรือของกองทัพเรือรวมไปถึงรถยนต์ของหน่วยราชการระดมการช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายเป็นการด่วนทำให้ช่วงวิกฤตในเวลานั้นมีทานน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาทั่วทุกสารทิศจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงโปรดเกล้าให้อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์จดทะเบียนตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2506โดยได้พระราชทานเงินจำนวน3ล้านบาทให้เป็นทุนประเดิมของมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุพัดพังรวม12โรงเรียนใน6จังหวัดภาคใต้และภายหลังพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 2 3 4 5ถึง12ตามลำดับปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้งหมด68โรงเรียนทั่วประเทศและปรากฏการณ์ข้อที่5วาตภัยล้างแผ่นดินสู่ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์จากโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศนำมาสู่ภาพยนตร์แนวดราม่าระทึกขวัญเชิงประวัติศาสตร์ตะลุมพุกมหาวาตภัยล้างแผ่นดินซึ่งได้เข้าฉายครั้งแรกในปี2545เพื่อย้อนรำลึกถึงอดีตความสูญสิ้นครั้งใหญ่ที่สุดหลังเกิดเหตุการณ์ในปี2505โดยสายตาของผู้กำกับปิติจตุรพัฒน์ขณะที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นักแสดงชื่อดังมาร่วมแสดงด้วยเช่นชัดชัยเปล่งพาณิชย์พรหมพรยุวเวทธันธนากรหม่อมราชวงศ์มงคลชายุคนรวมไปถึงอาจารย์เสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติและผู้แสดงอีกมากมายโดยเล่าเรื่องผ่านวิถีชีวิตและความสวยงามของแหลมตะลุมพุกก่อนภัยพิบัติทางธรรมชาติจะมาพรากลมหายใจของชาวตะลุมพุกไปซึ่งก่อนหน้านี้กระแสในสังคมออนไลน์ต่างพากันพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่างล้นหลามโดยได้มีการนำมาออกอากาศให้รับชมผ่านทางช่องโทรทัศน์อีกด้วยนี่คือ5ปรากฏการณ์มหันตภัยย้อนรอยวันสิ้นตะลุมพุกที่คุณอาจไม่เคยรู้ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ mgronline.com ครับ